2013จังหวัดนี้พี่น้องชาวอำเภอบุรพชนจังหวัดกาญจนบุรีแต่ผมขอแนะนำหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้นำท้องที่และผู้นำนะครับจะขออนุญาตเรียงตามลำดับกาญจนบุรีนะครับท่านกิตติยาจึงรุ่งเจริญกิจในส่วนของนะได้ให้เกียรติออกมาพบปะพี่น้องชาวตำบลลำหวายวันนี้เกียรติบ้านสวัสดิ์กำนันแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมีประชากรและหมู่บ้านใกล้เคียงที่ได้รับประโยชน์ในครั้งนี้จำนวน 2,545 ครัวเรือนตำบลลำหวายอำเภอหุ่นตวนจังหวัดกาญจนบุรีเป็น 5,564 ไร่หรือไม่หมู่บ้านที่อยู่แล้วก็เห็นว่ามีอยู่หลายปัญหาด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องโครงสร้างอย่างนี้ครับว่าในการแก้ไขปัญหานั้นสิ่งแรกผมเห็นภาพนะครับว่าตอนนั้นนะครับเราก็คิดว่าถ้าปรากฏว่าหลายๆพื้นที่นะครับทั้งเขาก็จะให้มีการอยู่บ้านนะครับหยุดเชื้อท่องเที่ยวนะครับถูกปิดตัวหมดนะครับซึ่งผมคิดว่าพอทำแล้วนะครับตอนแรกก็โครงการอะไรหลายๆอย่างนะครับทางเทศบาลก็ดีล้านบาทนะฮะให้หมู่บ้านละ30,000นะครับซึ่งทางอบจ.ได้สนับสนุนเงินทำได้เองได้เนี่ยเรามีนะครับเช่นในเรื่องของขยะส่วนนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ผู้นำท้องถิ่นพี่น้องประชาชนนะครับอาจจะต้องช่วยกันทำนะครับระหว่างอำเภอหรือกับท้องถิ่นนะฮะก็แยกแยะออกมานะครับเราจะต้องร่วมมือกันแต่บางอย่างนะครับบางเมื่อรับเสร็จแล้วท่านกลับนั่งที่เดิมของท่านเลยนะครับอย่าเพิ่งออกนะครับครับขอบันทึกภาพมอบของถุงยางชีพให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่ของท่านนะครับมาตรวจสอบยังชมนะครับในต่างๆนะครับของนะครับจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้ให้บริการตรวจวัดสายตาวันนี้ราคาพิเศษลด 50% นะครับอันที่2ครับสรุสีต่อเต่าครับ8678ครับขอบคุณนะครับสำนักงานทศสาขาลำพูนนะครับวันนี้เรียนพร้อมเพลวัดสายตาเที่ยวโควิดนะครับของทศนะครับเต็มจะอยู่ตรง